รางวัลถัดไปนะคะบอกเลยว่ารางวัลนี้มีแค่เธอเท่านั้นที่ทำได้ใครจะเอาชนะนะคะปล่อยเขาไปเพราะเธอคนนี้นะคะมาเพื่อเอามีมกี่เกมต่อกี่เกมสีหน้าเธอมันก็ฟ้องมองจากนอกโลกยังรู้ว่าไม่มีใครสู้เรียกเธอคนนี้ได้นะคะบอกเลยว่ามันเกินไปเยอะมากมาแค่1ครั้งแต่หน้าของเธอจะถูกจดจำตลอดไปค่ะเป็นที่มาของรางวัล Reaction ชั้นมันสเวอร์และคนที่ได้รางวัลนี้ก็คือน้องฟิล์มชานนท์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับรางวัล Reaction ฉันมันเวอร์จากรายการรถโรงเรียน School Ranger นะคะก็ฟิลรู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รู้ว่าตัวเอง Reaction ใหญ่มากตอนนี้ก็ใหญ่อยู่นะใหญ่หรอบ้านนี้เบาแล้วนะสอบอยู่ oh my godไปย้อนดูรีแอคชั่นของน้องฟิล์มกันแบบชัดๆอีกสักทีดีกว่าครับจะชัดจนถึงดาวอังคารเลยไหมนะอะไร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 อะอะไรเมื่อกี้ไฮเลนเนอร์หมอนผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่มอะไรผ้าห่มมาสกิปอะไรทำไม่รู้สกิปได้สกิปได้ข้ามก่อนสกิปได้เนี่ยทำอะไรอยู่เพนซิลอะไรใส่ที่ตากลาสกลาสอะไรกลาสได้โอ้ยาเลยยากไปหน่อยอ่ะเออเตารีดหรอเฮ้ยมันเห็นอยู่นี่มีท่าใบทีมนี้เขามีเทคนิคนะครับดูครับยังไงอันนี้คืออะไรไอรอนไอรอนทำอะไรอยู่หมวกเห็ดนี่ก็ออกเห็ดแต่ได้เก่งไหมรีแอคนางเลิศนะทีมนี้เสียเวลาตอนไหนรู้ไหมตอนน้องฟิล์มดีใจคือ yes กว่าจะหยิบแล้วพอบอกถูกมีถามด้วยนะจริงเหรอกูบอกกูจริงเหรอรางวัลต่อไปนี้ขอมอบให้กับพี่สาวยอดนักสู้เธอคนนี้พร้อมบู๊เสมอเจอกับเรนเจอร์ที่ไรก็ท้าไฟตลอดเรื่องฝีมืออาจจะสู้ไม่ไหวเพราะโดนเกมสู้กลับไปหลายทีอยู่เหมือนกันเลยขอสู้ด้วยฝีปากแทนซะงั้นปากแจ๋วมาปากแจ๋วกลับปากแจ๋วปากเจ๋งปากเจี้ยมชนิดที่ว่าสมน้ำสมเนื้อกับพวกเรนเจอร์เลยทีเดียวซึ่งเป็นที่มาของรางวัลวีรสตรีฝีปากแจ๋วและผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือพี่เจนพลอยชมพูค่ะก็ยินดีมากนะคะสำหรับรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะก็ในครั้งต่อๆไปนะคะเจนก็จะฝีปากกล้าให้มากขึ้นอีกนะคะขอบคุณค่ะฝีปากของแจนจะแจ๋วขนาดไหนไปดูกันเลยครับเล่น3คนไม่เล่น10คนเสียงดังมากเออเอาเซ่เล่น3คนนะไม่ใช่เล่น10คนอย่าให้แจนเอาจริงนะในสนามเนี่ยไม่ย่อท้อครับแต่ข้างสนามก็ไม่ย่อท้อเหมือนกันสามัคคีกันปั่นกันเชียวเลยครับและในที่สุดแก้วแรกก็ลงไปจนได้ครับอย่าไปฟังหน่อยแก้วที่2ไปได้สวยครับโอ้โหหนีบซะแน่นครับสงสัยจะเป็นแรงแค้นจากแจงนั่นเองนะครับไปเลยโอ้ยไม่ใช่แค่แก้วที่เกือบจะคว่ำนะครับคนลุ้นก็ใจหายใจคว่ำไปแล้วครับถอยลงมาไปเริ่มเดินเกมเร็วครับหนีบแก้วได้แล้วก็ติดสปีดมาเลยครับสิง
ย่อแจนย่อย่อยเดียวเลยไปไงมาไงล่ะใบนี้เนี่ยเลยกลายเป็นแก้วกายกรรมตีลังกาซะงั้นนะครับถูกใจกองแช่งเขานักล่ะดูเหมือนแจนจะรับบทหนักเลยนะครับต้องยากประสาทฟังเสียงแต่สิงให้ได้นะครับโอ้โหแจนบอยแจนบอยบอยกายกรรมไปอีกแล้วล่ะครับเหสลั่นเชียวนะแดนตรงแดนตรงปล่อยปล่อยปล่อยถึงแล้วตรงอีกตรงอีกตรงอีกถึงแล้วมา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 แดนตรงอีกเพื่อนก็มาดูสักใกล้ครับแม่จนแทบจะเล่นแทนแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเดินเดินอย่าลงเลยปล่อ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 ยนี่ไม่ยอมแล้วครับแจนเสียงแข็งพาแก้วลงไปจนได้เลยครับสุดยอดจริงๆครับเสียงดังกว่าคนที่เปิดตาอีกนั่นเนี่ยเอาใจเย็นๆนะซิงแจนลุกได้แต่รับบทหนุ่มข้างบ้านครับมองอยากบันเทิงเชียวครับเสียวยุ่นนานครับแต่การสื่อสารแบบตะโกนก็ช่วยให้แก้วลงไปได้นะครับแดงแดงไปแดงเดินตรงไปเดินตรงเดินตรงอย่างเดียวเดินตรงเดียวแก้วใบสุดท้ายปั่นแค่ไหนก็ไม่ปวดแล้วครับเสียงดังมาก็ตะโกนกลับไปเลยครับเรามันหญิงยอดนักสู้อยู่แล้วแจนเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ต